สวัสดีพเพื่อนเชาวทุกคนนะผมในคลิปนี้ผมจะมาสอนหนึ่งในวิธีการเล่นรูปแบบที่เรียกได้ว่ามันเกิดขึ้นประจำเนาะแล้วก็สามารถใช้ทํำกาไรได้จริง,รงๆก็คือในเรื่องของ rejection นั่นเองนะครับผมซึ่ง rejection ที่ผมจะสอนให้ในคลิปนี้มันคือ rejection ในส่วนของแท่งเทียนนะครับเราจะอ่านจากแท่งเทียนเป็นหลักว่าราคา reject ยังไงแล้วจะมีการกลับตัวลงไหมหรือว่า ราคาเนี่ยรีเจ็ขึ้นยังไงจะมีการกลับตัวขึ้นไหมอะไรแบบนี้นะครับนี่อาจจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเราได้เจอกันก็ได้นะครับเพราะว่าคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมนั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรด forex ที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วนั่นเองการันตีจากเสียนักเรียน1000กว่าคนและที่สําคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเป็นการเทรด forex แบบเปล่าๆมีการไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5้าโมงถึงสามทุ่มนะครับเข้าเทรดกันแบบสดๆเลยวี ขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15ปีบนอกจากนั้นเนเี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทรดที่เข้าทั้งเทรดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนั่เนเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเทื่นะผมก็ กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJ o p o i ด้วยนั่นเองเพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ forex ต่างๆนานานั่นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเข้ามาได้เลยนะครับคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดย Broker XM นะครับ Broker forex ระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทาง XM เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์ใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับ XM นะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เเเเลลยยฟรร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 ีีีๆนนนนนนนัััั่่อออองงะะะะคคคบบแททสสาาาาาาญถถถ้้้้้กกกไไไไดดดตมมว น,นั่นเอมเนี่ยยังมีทีมงานพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจานถึงสุก24ชั่วโมงต่อวันเลยน,นั่นเองนะครับถ้าใครนะครับสนใจเนาะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับกับ XM ลิงสมัครอยู่ใต้คลิปนี้สามารถสมัครเข้ามาได้เลยน,นั่นเองนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าคำว่า r e j e c t i o n เนี่ยจริงๆแล้วอ่ะมันก็มีหลากหลาย Reject จึงมีประมาณ2แบบใหญ่ๆนะครับก็คือ1เนี่ย reject ในเรื่องของโซนนะครับกับ2ก็คือ Reject ในเรื่องของแท่งเทียน ถามว่า2อ,อย่างนี้มันต่างกันยังไงก็มันก็ไม่ต่างกันมากครับมันคือการที่กราฟเนี่ยวิ่งขึ้นไปถึงจุดหนึ่งแล้วมันมีการกลับ,ลบตัวลงมาหรือการที่กราฟวิ่งลงไปถึงจุดหนึ่งแล้วก็มีการกลับตัวขึ้นก็คือการที่ราคาเนี่ยรีเจ็คนะอย่างฝั่งขาขึ้นก็คือการที่ราคารีเจ็กว่าไม่ตโอการจะขึ้นแล้วก็คือปฏิเสธการขึ้นต่อ มันเลยกลับตัวลงถ้าเป็นรีเจ็คจากที่มันวิ่งลงมาก็คือปฏิเสธว่าเฮ้ยฉันไม่ต้องการจะลงต่อละมันก็เลยกลับตัวคืนแล้วส่วนใหญ่เนี่ยมันจะกลับตัวได้แรงนะครับไม่ว่าจะเป็นลงแรงหรือขึ้นแรงเพราะว่ามันเกิดการรีเจ็คโดนการปฏิเสธราคานะครับนาะทีนี้การรีเจ็คเนี่ยอย่างที่บอกมี2แบบถูกไหมก็คือ1นนะครับในโซนการรีเจ็คในโซนเนี่ยมันไม่ได้ยากครับมันดูแค่ว่าเรามีแนวรับแนวต้านหรือเปล่าส่วนเดี๋ยวจะเป็นรีเจ็คจากในส่วนของทาวเวอร์ e ฟรมวีค่ หรือไม่ก็ในส่วนของเดลี่หรือไม่ก็ในส่วนของ4ชั่วโมงอะไรพวกนี้นะครับนั่นคือโซนที่มันมีการรีเจ็คเราจะสังเกตว่าไอ้พวกทาวน์เฟรมเนี้ยถ้าเกิดว่าราคาวิ่งมาโดนแนวรับรายสัปดาห์เนาะก็มีโอกาสสูงที่มันจะกลับตัวขึ้นนั่นคือการรีเจ็คเหมือนกันถ้าเกิดราคาวิ่งมาโดนแนวรับเดลี่นะครับก็มีโอกาสที่มันจะกลับตัวขึ้นได้สูงเพราะว่ามันก็คือการรีเจ็คหรือแม้กระทั่งการที่ราคาจะวิ่งขึ้นมากับด้านการมาเจอแนวต้านทาว์เฟรม4ชั่วโมงหรือเดลี่อะไรก็แล้วแต มีโอกาสที่มันจะกลับตัวไหมมีเพราะว่ามันคือการรีเจ็คในโซนนะครับพวกนี้สังเกตได้าจากการที่ราคาเนี่ยมันจะทิ้งไส้ยาวๆไว้ทิ้งไส้ยาๆไวๆไว้ตามโซนพวกแนวรับพวกนี้ทิ้งไส้ตามโซนไว้แนวต้านพวกนี้หรือไม่ก็บางทีก็เป็นแท่งใหญ่ๆอะไรพวกนี้นะครับที่แบบมีการกลับตัวลงมาแรงๆเพราะนั้นแหละคือการรนะีเจ็คในโซนเนาะแต่ว่าประเด็นของเราครับไม่ใช่การรีเจ็คในโซนนะในคลิปเนี้ย เราจะมาฟัดกันที่รีเจ็คในแท่งเทียนนะครับรีเจคในแท่งเทียนเนี่ยผมก็มีการสอนเรื่อยๆอยู่แล้วในช่องของผมนะครับแต่ว่าบางคลิปมันก็ดูแล้วเข้าใจบางคลิปมันก็ดูไม่เข้าใจไปเกลีเล็กน้อยผสมผสม,ผสมกันไปเนาะคลิปนี้มาทําซ้ําให้เผื่อบางคนเนี่ยขี้เกียจไปหาคลิปเก่าๆดูนะครับรีเจ็คในแท่งเทียนครับหน้าตาของมันถ้าเกิดว่าราคาสมมติมันวิ่งขึ้นมาใช่ไหมผมวาดวิ่งขึ้นก่อนนะวิ่งขึ้นวิ่งขึ้นพอถึงจุดหนึ่งครับราคามันต้องมีการทำอะไรพักตัวถูกไหม แล้วมันก็อาจจะวิ่งขึ้นต่อแต่บางทีก็จะเป็นอย่างนี้ครับนี่ราคาทิ้งไส่ย,ยาวไว้แล้วมันก็วิ่งลงต่อแบบนี้แบบนี้นี่แหละครับคือการรีเจ็คในแท่งเทียนอันนี้คือฝั่งขาขึ้นแล้วลงถ้าเป็นฝั่งขาลงครับราคาก็วิ่งลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆไปไกลแค่ไหนก็ได้ครับปกติก็จะมีการทําอะไรครับพักตัวก่อนถูกไหมแล้วค่อยกลับตัวขึ้นทีนี้ณจุดนี้มันมีการทําอะไรครับมีการรีเจ็คขึ้นทิ้งไสยวยาวไว้นะครับแล้วราคาเนี่ยมันก็กลับตัวขึ้นนี่คือหน้าตาทั่วไปของ บางคนเขาบอกมันคือรูปแบบราคาอะไรครับที่มันมีพาร์ติชันชื่อเรียกมันอยู่นะผมซึ่งตรงเนี้ยเราไม่ต้องสนใจมันหรอกนะครับไปจาแล้วมันงงให้เราเข้าใจกันดีกว่าว่าลักษณะของมันเนี่ยคืออะไรสังเกตแท่งเทียนยังไงนะครับแท่งที่มันคือแท่ง e ีเจ t ที่คอนเฟิร์มว่าราคาจะลงคือแท่งนี้นะครับฝั่งขาขึ้นครับที่ราคาจะกลับตัวขึ้นคือแท่งนี้เพราะฉะนั้นเราเอาภาพตรงเนี้ยมาขยายใหญ่แล้วมาดูกันดีกว่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นไปบ้าง รเรามาดูกันที่ในส่วนของการรีเจ็คลงก่อนว่าราคามันวิ่งลงมาโทษทีโอเครีเจ็คลงราคามันวิ่งลงมาเรื่อยๆนะครับเราก็ไม่รู้หรอกมันจะลงต่อไหมถูกไหมแต่บางทีเราเจอโครงสร้างแบบนี้ครับก็คือราคาเนี่ยวิ่งลงแบบเรียวไทมนะ์นรระในกราฟกำลังวิ่งอยู่วิ่งลงวิ่งลงพอไปถึงจุดๆหนึ่งครับราคาลงไม่ได้มันมีการโดนดีดขึ้นแล้วเราจะเห็นว่ามันทําอะไรครับมันจะทิ้งไส้ยาไวๆไว้แบบนี้แล้วราคาก็มีการ กลับตัวขึ้นปิดเป็นแท่งสีเขียวแล้วทิ้งไส้ไว้ข้างบนแบบนี้เล็กๆอาจจะไม่ยาวมัน,นจะประมาณนี้นะครับแล้วจากนั้นราคามันก็จะวิ่งขึ้นต่อเลยนี่แหละครับคือแท่ง reject ที่มาที่ไปของมันนะครับสังเกตดูครับมันคือการบ่งบอกว่าราคาเนี่ยไม่ต้องการที่จะวิ่งลงต่อถ้าไม่ดเดนอย่างนั้นครับสังเกตดูลงมาเรื่อยๆถูกไหมเรื่อยๆเรื่อยๆแต่พอแท่งนี้ครับวิ่งลงมาถึงจุดตรงนี้ปุ๊บ เราจะเห็นว่ามันเหมือนมันโดนตบโดนดันโดนสักอย่างหนึ่งกลับตัวขึ้นไปกลับไม่ใช่กับธรรมดากนะ่ยกับแบบทิ้งสเส้ยาวไวน้นั่นคือการบ่งบอกว่าโซนเนี้ยราคาไม่ให้ลงมันก็เลยกลับตัวขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็คือการบ่งบอกแล้วว่าไม่ไห้ลงมันก็เลยมีการวิ่งขึ้นแบบนี้ต่อได้นี่คือรีเจ็คในฝั่งขาขึ้นนะครับถ้าเป็นรีเจ็คในฝั่งขาลง ทษ่ทีอันนี้คือรีเจ็คฝั่งขาลงเพราะว่ามันลงต่อไม่ได้ถ้าเป็นรีเจ็คฝั่งขาขึ้นนะครับราคาวิ่งขึ้นถูกไหมขึ้นไปไกลแค่ไหนก็ตามนะครับปกติก็จะเห็นอะไรมันก็จะมีการพักตัวแล้วก็ไซด์เวย์อาจจะลงหรือไม่ก็อาจจะขึ้นต่อถูกไหมแต่ว่าบางทีจะเป็นอย่างนี้เลยครับราคาแบบเรียวไทม์เลยนะมันก็จะวิ่งขึ้นถ้าเรานั่งเฝ้าการาฟอยู่นะเราจะเห็นมันวิ่งขึ้นดูทรงแล้วเหมือนจะไปต่อเราันไปเข้าบายพอดีสมมุตินะไปเข้าบายพอดีสินีกราฟทำคือพอเข้าบายปุ๊บโอโ ก้าวิ่งลงมาเราทําอะไรครับเราเห็นไส้ทิ้งายาวๆไว้ปิดอย่างนี้แทนที่เราจะรู้ว่าเอ,อเคนี่แหละคือสัญญาณกลับตัวนะเราปิดบายตรงนี้ทิ้งไม่ใช่ครับเราไปบายเพิ่มบายเสร็จราคาเป็นไงลงต่อแล้วลงยาวด้วยทีนี้นะครับนี่แหละครับคือสัญญาณ p r i Section ปฏิเสธราคาวิ่งขึ้นทําไมล่ะก็สังเกตด,ดูมันก็วิ่งขึ้นมาปกติถูกไหมที่พอเจ้าแท่งนี้ครับมาถึงจุดๆนี้มันวิ่งขึ้นมาแล้ มันทิ้งไส้เอาไว้เหมือนมันต้อตบราคาลงมาครับราคาบอกเฮ้ยโซนนี้ห้ามไปเว้ยอันตรายนะครับมันก็ไม่ไปเพราะสิ่งมันทําคืออะไรครับมันก็เลยกลับตัวลงต่อแบบนี้นะครับอันนี้ผมชอบอปด้วยว่ามันคือแท่งที่เหมือนเป็นแท่งนักสํารวจนะมันเดินเข้าไปในป่านะมันวิ่งเข้าไปไกลเกินลึกเกินพอถึงจุดหนึ่งครับมันเหมือนไปเจอจระเข้นอนอยู่โซนนี้มันก็ได้บอกว่าเฮ้ยเพื่อนโซนนี้อันตรายฉันไม่ไปแล้วนะครับมันก็เลยวิ่งลงมา บอกว่าโซนนี้ฉันไม่ไปพอแท่งนี้เป็นอย่างนี้เสร็จมันได้ข้อมูลมาแล้วนี่มันก็เลยไปบอกแท่งถัดไปครับแท่งนี้ว่าเพื่อนเอ้ยโซนเนี้ยเองอย่าไปนะมันมีจระเข้นอนอยู่มันมีโซนที่อันตรายนอนอยู่อย่าไปนะแท่งนี้ก็บอกโอเคเพื่อนงั้นฉันไม่ไปแท่งถัดไปก็เลยวิ่งลงต่อวิ่งลงต่อวิ่งลงต่อแบบนี้เพราะว่าโซนนี้รักขาไม่ต้องการไปนั่นเองนะครับนี่คือที่มาที่ไปของมันทีนี้เมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วนะครับถามว่าจะได้ยังไงเนาะต้องบอกก่อนว่าเราสามารถเข้าบายได้เลย เมื่อเราเจอราคาแบบนี้ครับแบบนี้แท่งแบบนี้หน้าตาแบบนี้คือสังเกตก็คือว่าไส้ข้างล่างเนี่ยมันจะยาวมากๆนะฮะยาวมากๆแล้วเราก็สามารถเข้าบ่ายได้เลยเข้าบ่ายตรงจุดนี้สต็อปลอสต่ากว่าไส้ปัจจุบันตรงนี้พอทําไมถึงเป็นอย่างนั้นอย่างที่บอกครับว่าถ้าราคามันจะไม่ไปแล้วเนี่ยมันก็ต้องห้ามทะลุโซนนี้ ถ้ามันทะลุโซนนี้เมื่อไหร่มันคือการโหมดจะไปต่อถึงแม้ว่ามันอันตรายนะรีเจ็คแล้วแต่ฉันจะไปต่อมันก็ไปต่อได้ถามว่าผิดไหมไม่ผิดเพราะบางทีเราจะเห็นหน้าตาแบบนี้เหมือนกันครับนี่ไม่ได้เป็นอย่างนี้เราจะเห็นหน้าตาแบบนี้ก็มีถามว่าเกิดขึ้นบ่อยไหมโอ้ยเยอะนะฮะเกิดขึ้นมาจําแล้วลงต่อมีไหมมีเราเจออย่างนี้ได้ไหมได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะบายด้วยความเชื่อใจว่ามันคือท่ารีเจ็คนะครับเรารอแท่งแบบนี้ไส้าย,ยาวๆถูกไหมเราเข้าบายตรงนี้เลยครับแล้วก็ Stop วิ่งขึ้นได้เลยหรือแม้กระทั่งในฝั่งนี้เหมือนกันนะครับถ้าเกิดเราเห็นแล้วเฮ้ยราคาวิ่งขึ้นมาเยอะนะครับเราเห็นแท่งแบบนี้ทิ้งไสอายาวไว้ถูกไหมปฏิเสธการลงเราทําการเข้าเซลล์มาแท่งนี้ปิดได้เซลล์จุดไหนครับเราเซลล์ตรงนี้ได้เลยสต็อปลออยู่เหนือไส้แท่งนี้พอเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าราคาจะลงต่อแท่งถัดไปเนี่ยเขาห้ามทะลุโซนนี้แล้วถ้าเกิดแท่งถัดไปมันไม่ได้ทำแบบนี้ครับมันมีการทําอะไรขออนุญาตเคลียรนหนึ่งนะครับ ทิ้งซ้ยาวไว้ถูกไหมครับแท่งนี้ปั๊บแท่งถัดไปครับแทนที่มันจะวิ่งลงไม่ใช่มันมีการกลับตัวขึ้นแบบนี้นี่คือการมาบอกว่าราคาจะไปแล้วแต่บางคนเนี่ยยอมแพ้ไม่เป็นคิดว่าเฮ้ยมันต้องลงสีแท่งรีเจ็คแล้วทาไมมันไม่ลงไม่ใช่อย่างนี้เกิดขึ้นไหมมีอย่างนี้มีไหมมีนะครับเพราะฉนั้นต้องระวังนี่ข้อควรระวังที่ผมอยากให้พึงระลึกไว้อย่างนี้มีเหมือนกันอย่างนี้ก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องระวังตรงนี้ให้เป็น เราไม่ใช่ว่าเราจะไปคิดว่าเอ้ยมันคือรีเจ็คแล้วเราเซลล์มันต้องลงสิไม่ใช่นั่นคือการผูกกับจิตผูกกับเทรดมากจนเกินไปเพราะนั้นเราเข้าใจครับยอมรับมันได้ว่าโอเคมีโอกาสลงนะมีมีโอกาสขึ้นไหมมีจบง่ายแค่ว่าเราเจอแล้วเราก็เล่นให้มันได้แค่นั้นเองเดี๋ยวผมพาไปดูในแบ็กเทรครับจะได้เห็นภาพมากขึ้นนะอย่างจุดนี้ครับผมถามว่าตรงนี้มันเกิดรีเจ็คหรือ,อยังนะถ้าสังเกตดูครับมันคือการเกิดรีเจ็คแล้วเป็นรีเจ็คคอนเฟิร์มชัดเจนด้วยเพราะอะไรครับ สังเกตดูมันคือโซนที่ราคาเนี่ยเป็นแนวรับแนวรับเปลี่ยนเป็นแนวต้านครับแล้วก็รีเจ็ตขึ้นมาสองรอบนะไม่ใช่รอบเดียวนะฮะนี้ยังไงครับมาดูเจ้าแท่งนี้ครับจะเห็นว่ามันขึ้นมาตรงนี้ถูกไหมถ้าเราดูซ้ายมือครับมันคือโซนที่มันเคยมาแตะ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 ,แ,ตะ,แ,ตะแล้วดีดลงแรงๆเหมือนกันไหมมันมาแตะทิ้งเซลลยาวไว้มันก็คือการที่ราคาเนี่ยมองซ้ายมือครับแล้วเ,เห็นว่าเฮ้ยโซนนี้คือโซนอันตรายนะฉันไปไม่ได้มันก็จะไม่ไปครับ มีการกลับตัวลงนะฮะแท่งนี้ก็เหมือนกันครับมองซ้ายมือเฮ้ยโซนนิตรา,ายไว้มองเพื่อนแท่งก่อนนะเฮ้ยพยายามจะขึ้นขึ้นไม่ได้ทิ้งเซลล์ยาวไว้ราคาก็จะต้องลงไหมลงแล้วถามว่ามันจะลงไหมลงครับท้ายสุดมันก็ลงนี่คือแท่งรีเจ็คเราเห็นว่าไส้มันยาวมากเนาะตรงนี้เหมือนกันครับนี่คือการรีเจ็คก,กลับตัวขึ้นเราสังเกตดูแท่งนี้ลงมาแรงมากๆถูกไหมแท่งนี้มีการกลับตัวขึ้นทิ้งเซลล์ยาวไว้สังเกตดูครับมันติดแนวรับตรงจุดนี้นะฮะ ติดไส้พวกนี้อยู่นั่นะคือการาบอกราคาต้องการจะกลับตัวขึ้นนะครับแบบนี้นั่นเองนั่นะคือที่มาที่ไปของการเล่นรีเจ็คเราก็ควรดูซ้ายมือด้วยว่าโอเคมันติดโซนสาคัญไหมถ้าติดแนวรับสําคัญเป๊ะเลยเพอร์เฟกเลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูเพิ่มเติมครับจะได้เห็นภาพมากขึ้นนะตรงจุดนี้อ่าอย่างตรงนี้ย้อนกลับมาหนึ่งนิดนิน,น,นี่อันนี้คือสิ่งที่พูดไปต่อแรกเลยนะครับสมมุติถ้าผมปิดหมดเลยปั๊บที่เราคุยกันตอนแรกก็คืออ๋อนี่ไงราคาขึ้นมาเยอะมากๆแล้ว นะครับแท่งนี้ทิ้งไส้าย,ายาวๆมีการกลับตัวลงเฮ้ยเหมือนเลยนี่เหมือนที่ผมสอนให้ดูตอนต้นคลิปเลยถูกไหมใช่บางคนทําอะไรครับเซล์เลยเซล์ปุ๊บตรงนี้นะครับเอสตรงนี้ถูกไหมถูกทีพีตรงนี้ถูกไหมถูกไม่ผิดครับตามนี้ได้เหมือนกันเพราะว่ามันคืออะไรมันคือโซนแนวต้านตรงนี้ราคาที่จะลงได้สี่รีเจ็คได้ถูกไหมอ่ะถูกต้องแต่นี่คือหนึ่งแนวกาสที่ราคาเนี่ยมันจะไม่ขึ้นเท่าที่มันจะไม่ลงนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยบอกว่าเอสตรงนี้ดีสุดถ้าเกิดมันจะลงต่อจริงๆจากโซนเนี้ย มันห้ามทะลุแนวต้านห้ามทะลุไส้พวกนี้ห้ามทะลุโซนนี้ไปถ้ามันทะลุเมื่อไหร่มันคือการมอฉันต้องการจะขึ้นละ่ะแบบนี้นะนั่นคือข้อที่เราต้องระวังและต้องเข้าใจมันนะครับเดี๋ยวลองดูว่าจะมีแท่งรีเจ็อีกไหมนะครับข้ามไปตรงนี้ยังไม่มีนะฮะปึ๊บเนี่ยเมื่อราคาขึ้นเยอะอย่างเงี้ยเราพอจะเดาได้แล้วว่าโอเคเดี๋ยวต้องมีการแท่งรีเจ็ตเกิดขึ้นแต่อย่าเพิ่งไปเล่นนะเราควรรอก่อนนะควรรอให้ราคามันโชว์แท่งรีเจ็ตก,ก่อนถึงจะเล่นได้ นะครับตอนนี้ยังไม่มีครับอันนี้เหมือนจะใกล้เคียงแล้วแต่ก็ยังไม่ชัดเจนขนาดนั้นนะครับป๊อปป๊อปขาตนข้ามไปต่อเนื่องเลยนะคือบางทีมันก็เกิดขึ้นต่อเนื่องบางทีมันก็แบบเว้นสักประมาณสามี่วันถึงเกิดใหม่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็อย่าไปคาดหวังมันเยอะว่ามันจะเกิดขึ้นทุกวันไม่ใช่นะแต่พอเกิดแล้วอะเราต้องสังเกตและเล่นมันให้เป็นตรงนี้ยังไม่มีนะครับโอเคเหมือนจะมีเล็กน้อย จากแท่งนี้นะครับย้อนกลับมาในหนึ่งเนี่ยเห็นไหมแท่งนี้คือแท่งรีเจ็คนะครับไส้ข้างบนยาวๆนะยาวแล้วมันก็มีการดูซ้ายมือครับติดแนวต้านเดิมนั่นะคือการ,รบอกราคาต้องการจะลงต่อเราสามารถเข้าเซลล์ได้เอสแตรตรงนี้ท p พีหนึ่งหนึ่งหวังให้ราคาเนี่ยวิ่งลงต่อได้แบบนี้นะครับอันนี้เหมือนกับว่ามันลงมาจริงๆมันถึงท p แล้วนะแต่ว่าค่าสเปดค่าอะไรเนาะก็ช่างมันแต่ว่านั่นแหละคือสัญญาณรีเจ็ลงมานะครับ เดี๋ยวพาไปดูสัญญาณรีเจ็คเพิ่มเติมว่าจะมีอีกไหมโอ้โหอันนี้เป็นมูฟข่าวนะครับซึ่งก็ยังเล่นไม่ได้เหมือนเดิมนะครับตัวอย่างสุดท้ายแล้วกันเนาะจะได้คลิปนี้ไม่ยาวจนเกินไปนะครับขออนุญาตข้ามไปช่วงที่มันมีสัญญาณ ject, รีเจ็คนะฮะปะับบปัโอเค โซนนี้น่าจะใกล้ๆมีแล้วนะครับเพราะว่าราคาขึ้นมาเยอะน่าต้องมีการคอลเลกคชันกลับลงมาบ้างเราแค่รอไพรเซคชันครับว่ามันจะรีเจ็คเมื่อไหร่นะครับปั๊บๆอ่ะอย่างจุดนี้เหมือนกันอันนี้คือกลับดักที่หลายคนจะโดนได้นะครับไส้ยาวเว้ยนะครับขึ้นมาเยอะน่าจะกลับตัวลงสิไม่ใช่นะครับถ้ามันจะลงจริงมันลงได้ไหมได้แต่มันห้ามทะลุไส้ขั้หบนนี่ทะลุเมื่อไหร่ปุ๊บจบเลยอันนั้นคือการไม่ลงแล้วนะครับเนาะเนย ป,ปอโอเคอันนี้ผมว่าใกล้ละน่าจะมีรูปแบบพ e ร t a t ชันให้ดูนะครับขออนุญ,ญาตโอเคย้อนกลับมานิดนึตงตัวจุดนี้เห็นไหมครับราคาทิ้งไส้ยาวไว้ถ้าเกิดเราเซล์ครับไอซตรงนี้ TP หนึ่งหประมาณนี้นะครับราคาลงได้ไหมได้แต่อย่าลืมครับว่าไอซเเราต้องอยู่ข้างบนนี้นะเพราะถ้าเกิดราคาทะลุไส้ข้างบนนี้เมื่อไหร่มันคือการบอกว่าชัดไม่ลงแล้วประมาณนี้เนา สำหรับคนที่ฟังคลิปนี้มันจบแล้วนะครับรรู้สึกว่าชอบเนื้อหาชอบในสิ่งที่ผมสอนให้ในคลิปนี้นะครับอยากเรียนมากกว่านี้อยากรู้ลึกมากกว่านี้ถามว่าผมเนี่ยมีคอร์สเพิ่มเติมให้ไหมคำตอบคือมีนะครับเป็นการสอนเทรดกราฟเปล่าล้วนนะครับอ่านไพ่เซกชันเนาะแบบว่า ไม่ต้องมนโนกราฟอีกตลอดชีวิตเลยนะครับเพราะว่าการสอนตรงนี้จะเป็นการสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นแอดวานซ์ขั้นสูงเลยนั่นเองเราสามารถอ่านกราฟเปล่าๆได้สามารถเข้าใจพฤติกรรมแท่งเทียนได้เลยนั่นเองนะครับราคาที่ผมจะขายให้บอกเลยว่าถูกมากแต่เนื้อหาเนี่ยจัดเต็มอัดแน่นแน่นอนนะครับรวมเนื้อหากว่า15ชั่วโมงนะครับคือต้องบอกว่าถ้าที่อื่นเอาสิ่งที่ผมสอนตรงนี้นไปขายเนี่ยจะมีเห็นหลักหลายหมื่นแน่นอนแต่ว่าของผมเนี่ยขายแค่ราคาหลักพันเท่านั้นเองน,นี่ก็คือหน้าตาเนื้อหาคคครร่่่าาาววๆทีีีีผผมมจะใให้ในนนน้นนนนนออสสเเเยป็็กบ ไซต์ออนไลน์เนาะเป็นคลิปวิดีโอนะครับเราสามารถมาเรียนซ้ํามาทบทวนมาเรียนตอนไหนก็ได้เรียนเมื่อว่างเรียนที่ไหนก็ได้เลยนั่นเองนะครับเนื้อหาเนี่ยครอบคลุมทั้งหมดตั้งแต่พื้นฐานเลยนะมือใหม่ไปจนถึงเราสามารถเป็นเทรดเดอร์เต็มตัวได้นั่นเองนะครับตั้งแต่การเทรดไม่เป็นเลย ไปจนถึงวิธีการเข้าเทรดจนเป็นเลยนะในการเทรดกับเป่าล้วนๆนครับนี่คือเนะะื้อหาทั้งหมดจะมีทั้งหมด4บทเรียนนะครับบทเรียนแรกก็คือในเรื่องของพื้นฐานนั่นแหละเนาะว่าต้องเข้าใจอะไรบ้างนะครับแทงเทียนเป็นยังไงบ่งบอกอะไรแล้วบ้างข้อมูลต่างๆเนาะขั้นกลางนะครับนี่คือแบบพอเรามีพื้นฐานแล้วก็มาอีกขั้นหนึ่งนะขั้นนี้ก็จะแอดวานซ์ขึ้นไปอีกส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของขั้นสูงเลยนะครับจะเป็นวิธีการเข้าเทรดสไตล์ที่แบบว่าใช้ทักษะทั้งหมดที่เราเรียนมานะครับ นะครับ แต่จริงแล้วนะครับผมยังไม่อยากให้ตัดสินใจรีบลงเรียนเร็วจนเกินไปนะบางคนเห็นหุยโอ้โหสอนดีจังเลยคลิปนี้ลงเรียนเลยดีกว่าอย่าพึ่งนะครับผมแนะนาว่าให้เราสียเวลาตัวเองนะครับประมาณสัก3าชั่วโมงนะครับมานั่งดูคลิปนี้ก่อนเป็นคลิปที่ผมได้ทําการสอนลงไปฟรีๆในช่อง YouTube ของผมนะครับเป็นก็คิดซะว่าเป็นเนื้อหาพรีวิวเบื้องต้นในคอร์สเรียนนั่นแหละเนาะว่าเมื่อเราเข้ามาในคอร์สเราจะเจออะไรประมาณไหนบ้างครับลองมาดูก่อนคลิปนี้ถ้าเรารู้สึกว่าชอบเนื้อหาในคลิปนี้นะครับชอบสนตล้กาดสอนในาื้อห ที่ผมเนี่ยได้ทําการเอาไปสอนในคอร์สเรียนโดยเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งต้องใช้คาว่าเป็นส่วนหนึ่งในคอร์สเรียนนั่นเองนะครับเรามาดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงดูให้จบนะครับเราค่อยตัดสินใจลงเรียนว่าเราจะเรียนไหมนั่นเองนะครับ แล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันจะใช้ได้จริงไหมนะครับก็ลองมานั่งไล่ๆดูในคลิปในช่องผมนั่นแหละมีหลายร้อยคลิปเลยนะครับลองมาย้อนดูว่าผมผ่านอะไรมาบ้างมีสอนอะไรไปบ้างแล้วก็ได้กาไรเท่าไหร่ติดลบเท่าไหร่ยังไงบ้างอย่างของผมเนี่ยมีวิเคราะห์ฟังหมดเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้เนาะอาทิตย์เดียวนะครับกำไรสามแสนกว่าบาทก็มีให้ดูนะครับจากกําไรเท่านี้มาเป็นติดลบก็มีให้ดูนะครับคือผมเนี่ยโชว์ทุกอย่างให้ดูหมดเลยทั้งแพ้ทั้งชนะไม่ใช่แค่ชนะอย่างเดียวนะครับแพ้กเาน่งทับ้จ ไม่เสียเลยอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับอย่างตรงนี้เนาะบทเรียนปี2019นะครับติดลบหลักล้านอะไรอย่างงี้ก็มีนะครับผมก็ลองมาไล่ดูได้นะครับหรือถ้ามันยังไม่จุใจนะครับลองเลื่อนดูใต้คลิปวิดีโอนี้เนาะก็จะเลื่อนมาด้านล่างจะเห็นว่ามีคําว่าจุดเข้าเทดออกเทศทั้งหมดตรงนี้นะครับลองกดจิ้มลิงกงนี้เข้าไปดูนะครับก็จะมาเจอกับ เย์ลส์นี้นะผมซึ่งเย์ลส์นี้เป็นเย์ลส์ที่ผมทําการบันทึกไว้ให้ดูนะครับว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันสามารถใช้ได้จริงนะกระบวนการคิดเป็นยังไงบ้างนะครับมีแพ้มีชนะอะไรก็ว่ากันไปเนาะก็โชว์ให้ดูหมดเลยนะครับ mm hmm. เพื่อที่เป็นเหมือนกับว่ารีวิวเบื้องต้นให้ดูอีกนั่นแหละนะครับ mm hmm. ผมว่าในคอร์สเรียนเนี่ยเรียนไปจะได้อะไรบ้างอะไรประมาณนี้ mm hmm. ก็ลองมาย้อนดูได้นะครับใต้ลิงก์นี้เลยนะครับใต้คลิปดรโวนี้ จิ้มลิงก์ตรงนั้นนั่นแหละนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับผมก็อย่างที่บอกเลยนะครับว่าคอร์สเรียนตรงนี้เป็นคอร์สเรียนแท่งเทียนอย่างเดียวนะขั้นสูงนะครับถามว่าเฮ้ยแล้วมันจะเทรดได้ไหมล่ะเรียนแค่แท่งเทียนคําตอบคือได้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการาฟณปัจจุบันตอนนี้เราเห็นกันทุกวันเนี่ยมันคืออะไรครับ มันก็คือแท่งเทียนถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องของแท่งเทียนนะครับเราสามารถเทรดได้แน่นอนนะครับอย่างเช่นว่าสมมุติเราเห็นการาฟวิ่งขึ้นแบบนี้นะครับแล้วมันต้องทําอะไรต่อมันต้องมีการพักตัวลงกับตัวลงก่อนใช่ไหมเสร็จแล้วมันต้องเป็นไงต่อครับมันต้องลงต่อหรือเปล่าไม่ใช่ครับมันต้องมีการทําแนวรับแบบนี้แล้วก็วิ่งขึ้นต่อถึงจะขึ้นต่อหรือไม่ก็ราคาเนี่ยมีการทะลุโซนนี้ลงมาเป็นแท่งใหญ่ๆแบบนี้เพื่อจะลงต่ออะไรประมาณนี้นะครับนี่คือเบื้องต้นเนาะเราสามารถเทรดได้โดยใช้แค่่่แแแททงงเเเเีียยยนะครัไมมตตตต้้้อออใชิิด์ววล และบอกได้เลยนะครับว่าเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคอร์สเนี้ยไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนนะครับผมเนี่ยเป็นเจ้าแรกๆเป็นคนแรกๆเลยที่นําเนื้อหาแบบนี้เข้ามาสอนนั่นเองเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟปั่าล้วนบางคนบอกเฮ้ยเทรดกราฟป่าเขาเทรดทั่วไปใช่ครับแต่ว่าบางที่ก็จะมีอะไรครับมีไอซไซเพิ่มมาด้วยมีดิเวเวชมีใช้เทเลไลน์อะไรมาด้วยแต่ของผมเนี่ยไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนอ่านไพ่เซสชั่นอ่านพฤติกรรมราคานั่นเองนะครับไม่ได้มามโนกาว่ามันต้องขึ้นต้องลงติดเทนนไลุบมมััตตต้้อองงงเดด่่ใชิว ไม่ใช่นะครับเราอาจพฤติกรรมแท่งเทียนเอาเราเทรดตามหน้างานนะครับมันก็จะง่ายนั่นเองนะฮะแต่ต้องบอกว่าเทคนิคตรงนี้อย่างที่บอกนะครับไม่ได้ชนะ100%นะมีแพ้พิชนะเป็นเรื่องปกติลองไปย้อนดูคลิปจุดเข้าเทรดออกเทรดผมนะครับหรือแม้กระทั่งในช่องผมเนี่ยเทรดชนะก็มีเทรดแพ้ก็มี แต่พอมาหักลบกบนี่กันแล้วนะครับมันก็จะชนะนั่นเองนะครับวินเลตอยู่ที่ประมาณ5 5เนะครับผมถึงประมาณ60%เท่านั้นเองถามว่าทำไมมันน้อยจังคือมันประมาณนี้แหละนะครับจริงๆแล้วเนี่ยวินเลตประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วบางท่านเนี่ยจะโดนโค้ดบางท่านนะครับหลอกนะครับบางสถาบันหลอกว่า i, วเฮ้ยวินเลตเขาสเรเซซึ่งถามว่ามีจริงไหมไม่มีหรอกฮะถ้าคนที่วินเลตร์เจริงๆนะครับเขาจะมีทุนโน่นโอ้โ oh, ห oh, เป็นหลักหมื่นล้านแสนล้านไปแล้วเพราะว่าวิเนววเล แค่20่สิบเราชนะตั้ง80ดสนะครับท่านั้นมันไม่มีหลอกชีวิตจริงนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคอร์สท,ที่มันใช้ได้จริงนะจะอยู่ประมาณนี้ก็ลองตัดสินใจพิจารณาดูอเองนะครับว่าอยากโดนขายฝันหรืออยากขายที่มันจริงๆแบบนี้นะผมไม่โกหกไม่ปกปิดอยู่แล้ว สำหรับคนที่สนใจสมัครเรียนคอร์สตัวนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นให้นะครับลดราคาจาก8,599บาทเหลืออยู่ที่7,599บาทซึ่งราคาเนี้ยถือว่าถูกที่สุดแล้วนะผมถ้าเทียบกับสิ่งที่สอนให้ในคอร์สเรียนนี้นะผมแล้วก็บอกได้เลยว่าถ้าที่อื่นทั้งสิ่งที่ผมสอนให้ในคอร์สนี้ไปขายนะครับต้องมีราคาหลักหมื่นให้เห็นแน่นอนแต่ว่าผมขายแค่ราคาหลักพันไม่ทุกคนเนี่ยจับต้องได้และเข้าใจเนื้อหาเรียนตรงนี้ได้จริงๆนั่นเองนะครับถ้าสนใจสมัครเรียนนะครับติดต่อมาได้ที่ไลนีแอเดียนแอดเก็ทักมาาว่สนใจ799 รบกวนคุณพี่พิมพ์มาตามดีไปเปเลยนะครับว่า สนใจเจ็ดห้เกา้าเนาะผมด้รู้ว่าทักมาสนใจอะไรต้องการจะซื้ออะไรนั่นเองจะได้คุยกันง่ายนั่นเองนะครับถ้าเกิดพิมพ์ลายตรงนี้ไม่เจอสามารถสแกนเคียวโควดขวามือได้เลยนั่นเองเนาะราคาตรงนี้ <ทะ S 1> ต้องบอกกอนว่าอาจจะมีการปรับขึ้นในภายหลังนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าครคสเนี้ยตัวนื้อหาจริงอ่ะมันหลักหมืน่นด้วยซ้ำเนาะแต่ว่าผม <Impact> ขายให้แค่ราคานี้ก่อนเพื่อทุกคนเนี่ยจับต้องได้นะครับคือเมื่อก่อนม,มันไม่ได้อยู่ราคานี้หรอกนะแมืวอก่อนราคามันถูกกว่านี้เยอะมากแต่ผมก็ปรับขึ้นมาเรื่อยๆทุกเดือนทุกเดือน ยังคงราคานี้ไว้อยู่แต่ไม่รู้ว่าจะอีกนานแค่ไหนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมาเจอคลิปนี้นะตอนนี้ก็ถือว่าโชคดีอยู่ที่ยางขายคอตัวนี้ราคาที่7,59 9บาทอยู่น,นั่นเองนะผมอย่างที่บอกว่าราคาจะมีการปรับขึ้นในภายหลังนะลองทักเข้ามาสอบถามก่อนก็ได้ว่าราคาเนี่ยยังเป็นราคานี้อยู่หรือเปล่านะครับเนาะอีกรอบหนึ่งนะผมถ้าสนใจสมัครเรียนต่อมาเลยที่ไลน์ไอเดียแอดเอ็มเซพีเอร์ตรงนี้นะผมมีแอดด้วยนะแล้วก็ทักมาว่าสนใจนนเจไดก,กนนันูก้ารบอยดูีวิวเพิมเติมนีวไปเป้ีเลวนะมดนั้แหละ ผมเป็นคอร์สคลิปวิโดีโอราคา5,599บาทนะครับแต่ว่าพี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่4,599เนั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับจะเห็นว่าตามรูปภาพนี้นะครับคือคุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่ 15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000เนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยน,นั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมน,นั่นเองก็คือ1เดือนนะครับได้กำไร100%เลยน,นั่นเองอันนี้คือรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพ,พอที่โต100%นะครับสกอปปิ้งไปเรื่อยเน้นล็อกและสะสมกำไรน,นั่นเองนะครับ ประโยคที่ผมชอบทีวว่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากมเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซ็นเซอร์ไว้เพราะเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดน,นึงนะครับอันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทำการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่า ขอบคุณมากนะครับ3 4วันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู YouTube เนาะของโค้ดหลายคลิปน่าจะประมาณ15%นะครับเขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่15%เพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวมา,มากเลยน,นั่นเองนะผมมีในเรื่องของสร้างราคามีวิกฟิลเบรกเอาคีนทัฟฟิตโปรนี่ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนาะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยน,นั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธัันนนววาาคคมะะรบก็็จเห่พี่เคาาทักมนะรับว่าาผมขออนุญตทักไลน์ส่วนนตตััวะคคครบบผมม้้อองขอุณโากกๆครับที่ให้โอาส ผมได้เรียนคลิปปะดบการเทรดดีมากๆผมยอมรับว่าผมยังเรียนไม่ครบนะครับแล้วก็ลองเทรดตามที่ผมเขารู้เข้าใจปรากฏว่า2วันนะครับชนะสิบเอ็ดไม้แพ้2ไม้นะครับทำกำไรได้9 0้าร้อเหรียญนะครับต้องย้ำก่อนว่าตรงเนี้ยบางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียนดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่ามันไม่ใช่นะครับคือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กําไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ย ผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กําไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเองนะครับผมอีกประการหนึงที่ผมได้ก็คือเดลเรสของ m i n ์เซ t ตในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำลงได้จริงเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรีวิวที่ผมชอบอีกอันนึงนะะั่นเองนะเพราะว่าเป็นการรีวิวจริงๆ อันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมนะผมก็จะเห็นว่าอ้นนกาศจ,จะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านเนี้ยเขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15บธันวาคมนะพี่เขาก็ทักมาโชกำไรกีกแล้วเนเนเนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังจากเรียนก็ฝึกมาเรื่อยๆเพิ่งเก็บเริ่มต้นทุนร้อยสาิตอนนี้ถอนทุนเอากำไร200อนั่นเองนะครับก้อนนี้คือรูปพาพอร์ตที่พี่เขาโชว์ให้ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่า มันคือบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมโนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กํไราไร3อ0เหรียญนะผมพึ่งแน่นอนว่ากําไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้ว่น่งนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ตุลาคมนะครับก็อันนี้ประมาณนี้นะครับที่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะครับอีกท่านหนึ่งนะครับผมวันนี้ผุมคุยกันในไลนะ์เนาะก็เขาบอกว่า จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปไม่ให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3รุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไไหหนนนนนแแล้้้วถาาบบบขขของงเเสีียิจะดดึ เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเวนดี้มารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งลวกันนะครับผมได้รับความรูอยอย้เรื่องที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแก่เ่เเเออาาวลลคคนนิปใ YouTube Took Tik หรืี แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทงางครอบครัวไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จัดตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น1 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ามก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านนี้นะ จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทาให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทนในการสอนมากอันนี้เป็นหนึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโค้ชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดให,ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิว,วว่าดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะบ,บางคนจะสงสยัยว่าทำไมเวลารีวิวมัน,มนใกล้ๆก,ก,กันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จ ผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแถวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียงกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพ์มาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักมนะห,ออหมื่นฮะหรือ2 0,000ขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียน2รอบเนี่ยรอบ2เนี่ยลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์นเน็ตนะครับก็รุ่น1รุ่น2ผมสอนฟรีนะครับ,รนนรนะรบพี่เขาก็เลยพิมพ์แซวๆไปประมาณนี้ ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูกราฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะครับที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกศึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สําหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจังงงต้องทบทวนซ้าแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ m i n d s e t ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาเปะเรพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทนให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮนะ,ร,ะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอร์สฟรีความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูง เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งละกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบฟรีไม่มีกักนะครับประมาณนี้เลยนะ อันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูปภาพมันเห็นไม่ครบด้านบนใช่ไหมครับแต่ตรงนี้ครบแล้วเนาะคอร,ร์สฉับนี้หายากนะครับปกติจะ2 0,000ขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้่อนอื่นผมแสดงความมีดีด้วยนะผมถ้าคุณพี่ฟังมาถึงช่วงนี้แสดงว่าสนใจจริงๆที่เข้ามาเรียนด้วยกนะันเนาะดูเรียบร้อยดูทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าสนใจสมัครเรียนนะผมรบกวนติดต่อมาได้ที่ Line ID ตรงนี้เลยนะครับ mjopo นะผมมีแอดด้วยเนาะแล้วก็ทักมาว่าสนใจ7 5็นะครับผมจะได้รู้ว่าทักมาเพื่อต้องการจะซื้อออออครร์เีียยนน่่่งาาทบกว ขอตัวนี้คุ้มที่สุดแล้วนะครับที่อื่นเราไปขายเนี่ยหลักหมื่นแน่นอนนะครับมีมันจะเป็นหมื่นต้นหมื่นปลายแต่ว่าผมขายราคานี้เป็นการเทรดกับเปล่าเนาะถูกๆไม่แพงเกินไปไม่ถูกเกินไปนะครับราคาพอดีพอดีนะครับถ้าสนใจก็ทักมาได้ตามนี้เลยนะบอกได้เลยว่านี่คือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดแล้วนะครับบางคนที่มันแพงจังเลยราคาขนาดนี้ต้องลองถาม่ยดูก่อนครับว่าเราเติมเงินให้กับพอร์ตเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่แล้วถูกต้องไหมครับเราเติมเงินให้กับตลาดไม่รู้กี่บาทแล้วจะดีกว่าไหมเ้่าเงินตรงนั้นอะ มาลงในความรู้ก่อนเพราะต้องถามก่อนว่าทุกวันทนี่เราเสียเนี่ยเพราะอะไรหนึ่งแหละเราอาจจะโอเวอร์เทรดสองอาจจะเทรดไม่เป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าคนที่ไม่มีความรู้อะต่อให้เราเทรดเยอะแค่ไหนอะยังไงก็เสียนะเพราะนั่นจะดีกว่าไหมถ้าเอาเงินที่เราเติมพอร์ตเนี่ยมาลงคอสตรงนี้ก่อนบอกเลยว่ายังไงก็คุมค่ายนอนเพราะเป็นการลงทุนในความรู้นะครับไม่ลงตอนนี้ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าในโอกาสหน้าผมปรับราคาขึ้นแล้วอันนั้นก็ต้องขอแสดงความโทษไปล่วงหน้าเลยแล้วกันนะครับนาะนะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะมาเจอคลิปนี้ช้าไป นะครับนะซึ่งผมก็ทําอะไรไม่ได้มากกว่านั้นนะครับแต่ว่าณตอนนี้ถ้าเห็นคลิปนี้อยู่ก็คือตามนี้เลยราคาอยู่ที่7 5 9 9้นะครับนอแต่ก็ลองทักมาสอบถามดูก่อนได้ว่าราคานี้อยู่ไหมรอบสุดท้ายครับถ้าสนใจติดต่อมมได้เลยนะผมไลน์ไอดีตรงนี้เลยนั่นเองหรือสแกนคิวโค้ดขวามือตรงนี้ก็ได้นะครับนอเราทักมาว่าสนใจเจ็ดห้าเก้าเานะครับก็ขอบคุณทุกคนมากที่ฟังคลิปนี้มันจบหวังว่าจะได้เจอกันในคลาสเรียนนะครับผมสวัสดีครับ